ก็อยากจะเรียนสื่อมวลชนว่ากับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครว่าผมก็คงจะต้องไปสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถามว่าผมติดยึดอำนาจไม่ใช่แต่ผมต้องการจะมาทำงานที่มันยังค้างอยู่ที่ทำไปแล้วเนี่ยมันยังไม่เสร็จอาจจะมาต่อให้เสร็จหรือทำที่สิ่งดีๆใหม่ๆก็อยากจะเรียนสื่อมวลชนว่ากับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครว่าผมก็คงจะต้องไปสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถามว่าผมติดยึดอำนาจไม่ใช่แต่ผมต้องการจะมาทำงานที่มันยังค้างอยู่ที่ทำไปแล้วเนี่ยมันยังไม่เสร็จอาจจะมาต่อให้เสร็จหรือทำที่สิ่งดีๆใหม่ๆจะเป็นอิสระแต่ว่าเราจะมีกลุ่มรัฐกลุ่มเทพนะครับไม่ใช่พรรคการเมืองนะเป็นกลุ่มคนที่ห่วงใยบ้านเมืองรัฐกรุงเทพเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาทำเทพแล้วก็เขาก็มาบอกกับผมว่าเขาจะสนับสนุนผมก็เป็นเรื่องที่เราก็ขอบคุณผมกลุ่มรัฐกรุงเทพไม่ใช่รัฐการเมืองนะครับไม่ใช่การคือผมเนี่ยวันนี้เปิดตัวมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นดร.ชัชชาติซึ่งประกาศตัวเป็นอิสระดร.เอก็พรรคประชาธิปัตย์เสภุลพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็ใครพรรคคุณวิโรจน์พรรคก้าวไกลแม้กระทั่งรองผู้ว่าสกลทีพวกนี้พี่รัตนาอีกคนหนึ่งพวกนี้ก็เป็นคนดีคนเก่งอย่างนั้นนะครับคนดีคนเก่งที่เขามาผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นตัวเลือกสำหรับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยตัวเลือกการหันมามองอาตุลผมไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ผมทำมา หลายอย่างนะผมเนี่ยสามารถต่อได้เลยกรุงเทพต้องไปต่อนโยบายจะไปสู่การปฏิบัติผมเป็นนักปฏิบัติผมเป็นนักสถาน การปฏิบัติจะไม่สำเร็จเลยถ้าทำคนเดียวมนุษย์เราทำคนเดียวไม่ได้เราต้องบริหารกันหน่วยข้ามเขียงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมคมนาคมก็ขนส่งอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการไฟฟ้าการประปาสื่อสารกสทช.ต่างๆแล้วก็ผมเนี่ยกำลังคิดว่าไม่ได้คิดหรอกครับผมเนี่ยจะเปิดรับ1ผมเป็นนักปฏิบัติ2ผมเป็นนักประสาน3เปิดรับความคิดเห็นในกว้างไกลของคนหนุ่มคนสาวคนที่มีความรู้ผมจะต้องปฏิบัติให้ได้2ภาษาก็หน่วยการแยกได้3จะเอาคนหนุ่มคนสาวอ่ะคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเนี่ยแนวความคิดของเขาต่างๆเนี่ยผมเปิดรับหมดผมยืนยันเลยนะครับผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มีผมเป็นผู้ว่าเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยจะมีคนหนุ่มคนสาวหรือที่เขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ